อนนี้แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นประกันกลับแล้ว31คนนะครับเสียชีวิต39นะครับก็ยังนำร่างกลับเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าไหร่นะ39ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานดำเนินการอยู่ก็คือการเยียวยาจ่ายเงินชดเชยให้กับกลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลรายละ 50,000 บาทนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีการเปิดให้แรงงานไทยยื่นคำร้องนะครับเพื่อขอรับเงินเยียวยาคนละ 50,000 บาทนะครับสามารถยื่นที่กระทรวงแรงงานนะครับหรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งเรารับคำร้องมาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนะครับ2566เป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็มีผู้มายื่นคำร้องแล้ว 8,613 รายนะครับจ่ายจำนวนทั้งหมด 9,697 รายนะครับที่เป็น 88.82% นะครับซึ่งแรงงานได้มายื่นด้วยตนเองครับ 8,552 รายนะครับแรงงานไทยมีทางเลือก2ทางคืออยากทำงานในประเทศไทยหรือไปทำงานในต่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดที่มีภูมิลำเนาของแรงงานนะครับจะมีตำแหน่งงานที่รองรับเขาอยู่นะครับสามารถไปติดต่อเจ้าที่ได้เลยนะครับส่วนตำแหน่งงานในต่างประเทศนะครับคือบางรายนี่เขาไม่ประสงค์มาทำงานที่อิสราเอลก็สามารถไปทำงานที่ประเทศเกาหลีหรือออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นตลาดแรงงานใหม่นะครับโดยกองเกาหลีที่เป็นตลาดแรงงานเก่าแต่เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการทำงานในภาคเกษตรนะครับซึ่งประมาณต้นปีนี้จนถึงเดือนสิงหาเนี่ยจะมีแรงงานไทยสามารถไปทำงานได้ในเขาเรียกว่าเป็น E8 นะครับเป็นการทำงานในภาคเกษตรซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานสามารถรับแรงงานไทยได้ไม่ต่ำกว่า10,000คนเลยนะครับในการไปทำงานที่เมืองต่างๆของเกาหลีนะครับเป็นภาคเกษตรอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งเขาสามารถไปทำงานได้นะครับหรือที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งผมจะบินไปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการไปหาตลาดแรงงานใหม่ในภาคเกษตรด้วยนะครับที่ประเทศออสเตรเลียประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับออสเตรเลียนี่ส่วนใหญ่เขาอยากได้แรงงานไปทำอะไรอ่ะในภาคเกษตรนะคะทำคือตอนนี้ผมได้การติดต่อจากเมืองอะไรดาวินเนี่ยครับดาวินก็เป็นการทำไร่มะม่วงนะครับซึ่งเหมือนต้องการแรงงานไทยเป็นเหยียบพันคนเลยนะครับโอ้เยอะเลยเป็นใช่เขาใช้คอมเพชั่นพื้นที่หลายพันไร่ในการปลูกมะม่วงได้ข่าวว่าเป็นมะม่วงมหาชนกด้วยนะครับ